เรื่องของรถไฟกันหน่อยนะคะเป็นรถไฟเชื่อมนะคะของลาวและเวียดนามนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะโครงการรถไฟลาวเวียดนามได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่มีการิเริ่มโครงการนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะสำนักข่าวเอฟรายงานนะคะจากทางด้านของประเทศลาวนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาทางรถไฟสายเวียงจันทร์วุงอ่างค่ะในปี2564ถึง2573นะคะเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทดีโอคา กลุ่ม JSC ของเวียดนามและบริษัทปิโตเรเลียมเทรดดิ้งลาวมหาชน PTL ซึ่งจะได้รับการพัฒนาภายใต้รูปแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งนี้คะ่ะการร่วมลงทุนดังกล่าวนะคะต้องดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นและส่งรายงานตามกฎหมายและแผนการในการวางแผนในระดับประเทศนะคะแล้วก็ระดับภูมิภาคก่อนที่จะเริ่มดําเนินโครงการทางด้านของนายจันทรสิทธิชัยคะ่ะประธานของ PTL นะคะก็กล่าวในการลงนามการลงทุนร่วมกัน ื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะว่าทางรถไฟสายนี้เนี่ยมีศักยภาพที่จะสร้างประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของเรารวมถึงเวียดนามตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ใกล้ชิดอยู่แล้วให้ดีขึ้นคาดว่าจะเริ่มใช้งานจริงได้นะคะในช่วงต้นปี2570ค่ะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายเวียงจันทร์บุงอ่างโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อลาวเข้ากับการค้าทางทะเลในภูมิภาคเสริม สร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเวียดนามมุ่งเป้าค่ะไปที่ตลาดในจีนนะคะเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนอกจากนี้ค่ะทางรถไฟสายเวียงจันท์หวงอ่างมีความยาว554.7กิโลเมตรจะถูกสร้างภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนด้วยมูลค่าการลงทุนรวมแล้วเนี่ยประมาณ2 2 3 0 0 0ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อการสร้างเสร็จสิ้นเส้นทางรถไฟข้างต้นก็จะเชื่อมต่อนครหลวงเวียงจันทร์กับเมืองท่าแขกในจังหวัด จากนั้นจะมุ่งหน้าค่ะสู่ชายแดนของเวียดนามแล้วก็ต่อไปอยังท่าเรือวุงอ่างในจังหวัดหาดินนะคะทางตอนกลางของเวียดนามค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของข n ็ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ